วันนี้พอดีจะถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการปั๊มเท้าลูกนักแสดงยังไม่ตื่นครับเดี๋ยวเรามาดูนักแสดงกันนี่คุณพ่อจะต้องปั๊มเท้าหนูเป็นที่ระลึกเอาไว้ให้ดูตอนโตนะครับคุณแม่ไปเตรียมเครื่องดื่มเอาไว้ให้นักแสดงก่อนนะครับทีมงานเอ็กซ์ตร้าทั้งหลายนะฮะเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเรานมเดี๋ยวนักแสดงตื่นมาแล้วเดี๋ยวนักแสดงจะโวยวายนะครับเพราะว่าค่าตัวเขาค่อนข้างแพงครับนี่ใกล้ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้านักแสดงตื่นแล้วเราจะเปิดกล้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รอก่อนนะครับยังไม่ถึงคิวเข้าฉากเขาก็ไม่ตื่นหรอกครับโยชิครับคุณโยชิคุณโยชิตื่นได้แล้วครับคุณโยชิจะต้องถ่ายทำ MV นะครับรอแป๊บได้ไหมครับคุณพ่อโยชิกำลังนอนเลยได้ครับได้ครับ จะเมื่อยไปไหนครับลูกวันๆก็เอาแต่นอนเห็นเมื่อยจังเลยคุณโยชิครับยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมครับไม่ได้แกล้งลูกนะครับแต่ว่าก็ต้องรอเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นนักแสดงดังแล้วอ่ะจะทำอะไรก็ต้องให้เกียรติเขานิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเขาตื่นแล้วเราจะมาเปิดกล้องพร้อมๆกันกับนักแสดงนะครับโอเคครับเอาละครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังดูแลนักแสดงอย่างเต็มที่นะครับเตรียมตัวที่จะออกกล้องนะฮะตอนนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำน้องโยชิปั๊มเท้านะครับนี่กินนมเรียบร้อยเตรียมตัวนะครับอิ่มเรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวนอนพักสายตาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเข้าฉากนะครับนะครับตอนนี้ดาราตัวน้อยน้องโยชิก็ทำไงนะกินนมพักตื่นอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับการแสดงวันนี้ก็คุณพ่อก็ไปซื้อปั๊มเท้านะครับนี่เพื่อที่จะมาเก็บความทรงจำดีๆนะฮะให้กับน้องโยชิแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับนั่นคืออะไรเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับนี่ใช่เราจะปั๊มเท้าโยชิเอาไว้ให้เขาดูตอนโตนะครับไปพร้อมยังครับพร้อมยังครับโยชิแบบพร้อมไหมครับในชูมือซิเย้ไปครับไปครับอุ้ยตายดาราหลับดาราหลับฮะไม่หลับนะครับไม่หลับมาตรงนี้ของเล่นเพียบเมื่อกี้พ่อซื้อมาให้นี่อ่ะไหนอุปกรณ์อะไรบ้างตัวดูซิก็จะมีนี่เป็นถาดนี่อันนี้มันเป็นฐานเอาไว้ใส่เป็นเหมือนแป้งหรือว่าปุ๊บแล้วก็เอาเท้าลูกปั๊มเหยียบหรอปั๊มเป็นรอย2รอยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีอุปกรณ์ผมผ้าดาราแบบมีอุปกรณ์น่ารักเป็นกุ้งกิ้งเป็นแบบว่าอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งมีอันนี้ดาราใจร้อนดาราใจร้อนนะครับแล้วก็จะมีคู่กันกับสีตัวนี้เอาไว้ทาสีเท้าทาอะไรนะทาสีอ๋อในหลุมใช่ป่ะโอ้เป็นไรอะครับโอ้ดารากินนมดาราต้องกินนมไปด้วยแล้วก็ทำการแสดงไปด้วยนะครับพ่อขอยืมแค่เท้าเองลูกตัวบอกหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็จัดการเลยดับแรกครับฉีกครับไม่มีอะไรยากมันเป็นเหมือนสลามฮะจากสลามไหมโอ้ว้าวคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมโรงพยาบาลเขามีเขาไม่ทำให้หรือไงอ๋อมีครับทำให้ครับแต่ว่ามันไม่ภูมิใจเหมือนทำเองอะครับโรงพยาบาลเขาก็ทำให้ทุกโรงพยาบาลแหละเพราะเราจ่ายตังค์สั่งของเขาไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไงเราอยากสนุกเราอยากทำเองนี่นะมันเป็นหนึบหนึบนี่เขามีนี่ลดบทก็บทเลยแล้วให้บทลงในนี้หมดเลยใช่ไหมก็บทเข้าไปนี่นะครับบทเข้าไปนะครับบทให้ทั่วใช้มือช่วยน่าจะเป็นของแบบว่าเด็กเล่นนะนี่นะเราปล่อยให้ดาราเรานอนไปก่อนนะครับเราก็มาบทกันก่อนไม่เลิกบทมาชั่วโมงครึ่งแล้วใช้เวลาบทอยู่ประมาณ10นาทีก็จะได้เนียนๆประมาณนี้นี่เป็นไงครับโอเคนะครับนี่เรียบแล้วภารกิจต่อไปก็คือปั๊มเท้าลูกดีกว่าจะได้ให้น้องโยชินอนยังไงป้อนนมก่อนไหมเดี๋ยวให้ดารากินนมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่หยิบนี่เขาจะไม่ทำอะไรงั้นนะพร้อมไหมครับพร้อมครับมาตัวเอาแค่เท้าเดียวพอนะมาครับ
เริ่มกันเทียบกับเนี่ยนะดูถาดดิอ่ะปั๊มเอาทีละเท้าเนาะโอ้เหยียบไปลูกอึ๊บอึ๊บอีกหน่อยลูกอีกหน่อยนะครับไม่ร้องนะครับโอ้เท้าเบลอเลยดูสิน่ารักอ่ะดูสิโอ้อีกฝั่งโอ้น่ารักว่ะอึ๊บลูกโอ้ลูกจ๋าขยั่งเท้านะครับแล้วเราไม่ฝืนเด็กนะครับอีกหน่อยลูกอีกหน่อยอึ๊บเดี๋ยวพ่อกดเท้านะปึ๊บเดียวเก่งครับนี่เป็นไงโคตรตรงเลยเป็นไงฮะด้วยความสมัครใจของน้องโยชิเราก็ทำได้แค่นี้ใจกลางเลยอ่ะไงเขาก็จะให้สีทองใช่ไหมตกแต่งตกแต่งนะเขาเอามาให้กี่ไงนี่เราต้องเขียนวันเดือนปีเกิดลูกใช่ไหมแล้วก็ใส่นี่เราสามารถใส่วันเดือนปีเราจะใส่ตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับลูกเราก็ได้นะลูกเราก็ตัวที่12นะคุณพ่อสวยๆนะคุณแม่ทำไหมเรื่องตกแต่งอินทีเรียหรือว่าดีไซเนอร์เนี่ยต้องให้คุณแม่นะมาดูคุณพ่อเด็กโคตรไร้ความคิดเลยพ่อคุณพ่อทำอะไรกับพ่อเขาเนี่ยนี่เราก็เลือกเอาอันไหนลูกเราเป็นผู้ชายเราก็อยากได้หล่อๆเท่ๆแล้วใส่หมีคุณแม่มองอย่าให้หล่นตกพื้นนะครับเดี๋ยวคุณลูกหยิบก็มีไปกินนะครับอันตรายนิดนึงตรงนี้นี่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะห้ามปล่อยให้เด็กเล่นเองนะครับน่ารักอ่ะอยากเขียนคำว่าเบบี้โบลงไปในนี้จังเลยเขาแถมหลอดแก้วมาน่าจะให้ใส่สะดือหรืออะไรสักอย่างนะที่เกี่ยวกับความทรงจำลูกนะเดี๋ยวขอเท้าลูกอีกสักทีนะเพื่อที่จะแบบให้ลายมันเข้มนิดนึงนี่สวยงามเขาเรียกว่างานแอสแตกจ้าปล่อยให้คุณแม่ทำนะครับโอ้สวยนะครับสวยนะครับคุณแม่ตอนนี้ดารานะครับดาราเราดูนี่ครับนี่น้องโยชินะครับก็ได้หลับไปแล้วนะครับทำการแสดงเพียงแค่ปั๊มเท้าสองเท้าเท่านั้นนะครับคุณแม่ก็ทำไประหว่างนี้คุณพ่อก็รอไปรอคุณแม่ไปทำอะไรไม่เคยถูกใจคุณแม่เขาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวดูนะเพราะว่าคุณพ่อเลอะเทอะนะครับเดี๋ยวให้ดูของคุณแม่นะครับคำว่าเลอะเทอะใช้ไม่ได้ครับนี่คือฝีมือของพี่โบงั้นเดี๋ยวขอเท้าน้องโยชิสักรอบนะครับช้าๆโอเคโอ้โหเป๊ะเลยนั่นก็อย่างเท้าสิใช่ไหมเอาล่ะโอเคชัดแจ๋วเลยครับไอ้เท้านี้นะครับหนูจะกระตี่เท้าเนี่ยนะชักมีชักเท้ากลับด้วยเว้ยโอเคอีกหน่อยครับโอเคขอบคุณครับนี่เป็นไงน้องโยชิโคตรเก่งเลยครับอ่ะคุณพ่อจะลงสีนะครับเรื่องทาสีคุณพ่อถนัดนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับสีมันจะหกใส่ที่นงที่นอนได้เราต้องทำแบบระวังนี่เขาให้ทาในหลุมเท้าใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับผมทุกบาททาสีทุกอย่างดีหมดแล้วอ่ะทำไมมันเสียอึ๊บอ่ะคุณแม่ทาครับตอนนี้เราก็ส่งน้องโยชิพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะทำเท้าไว้ให้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูจะได้ตื่นเต้นเกือบเหมือนแล้วนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ที่เขาให้มาเนี่ยโค้งแต่งเว้าอะไรเงี้ยให้ดูแบบเหมือนที่สุดคือเอาเท้าลูกมาเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับนี่ดูครับนี่ให้ฝีมือของพี่โบเป็นไงเหมือนเท้าเขาลอยขึ้นมาเลยไหมฝีมือไหมนี่เราก็เอาเนี้ยกดเข้าไปที่เป็นรูปนิ้วเท้ามันก็จะออกมาเป็น5นิ้วเวลามองเผินๆปุ๊บเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเท้านูนลอยขึ้นมานี่เป็นงานะเดี๋ยวกดนิ้วเท้าลูกกดนิ้วเท้าลูกให้มันสวยๆหน่อย1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วเฮ้ยทำไมมี4นิ้ววะพอนิ้วติดกันครับนิ้วติดกันลูกไขว้นิ้วเงี้ยตอนเหยียบอ่ะเนี่ยก็เลยออกมาแบบเนี้ยพอลูกแบบว่าเอ้ยอะไรอ่ะคุณพ่อเงี้ยได้แล้วครับได้แล้วครับใช้เวลาไม่นานนะประมาณชั่วโมงนึงต้องยอมรับว่าคนจีนเค้าเก่งนะของเล่นเค้าเยอะนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ย baby hand and feet print นี่เป็นไงจะมาพูดภาษาอังกฤษ print เครื่องอะไรกันพูดผิดเลย สวยแล้วสวยแล้วโอ้โหสีทองงามปิ๊บเลยนะครับเอาไว้วันหนึ่งลูกเราอายุ30แล้วลูกก็เปิดดูอีกทีหนึ่งโอ้โหลูกก็น้ำตาไหลเลยนะครับเพราะว่าแมงสาบลงมาอยู่เต็มเลยครับ30ปีไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่อันนี้นะเนี่ยพวกพี่เนี่ยกลัวว่าจะพูดเล่นใช่ไหมครับอันนี้โชว์เลยครับของจริงฮะมาทุกคลิปเลยน่าจะถึงที่นอนนะฮะทรงนี้นี่ฮะฝีมือคุณแม่โบครับโอ้โหเป็นงานประติมากรรมเป็นไงครับลูกโยชิไหนดูสิลูก
ชาติไหมลูกโอ้ยยัดหน้าหยึกหยึกชัดจังเลยอันนี้เราก็ทิ้งแล้วครับอ่ะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาฝามาปิดไว้ใช่ไหมน่าใช่นะมันจะได้ไม่เสียหายฝุ่นไม่เข้าสะอาดตลอดชาตินี่ครับเราก็ไปตั้งโชว์เราสามารถไปตั้งโชว์ตามหัวเตียงได้นะโอ้โหงานงอไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะโชว์ไปซื้อเอาทำเองกันเองได้นะโอเคใน Facebook เยอะแยะไปเสิร์ชหาเลยอ่ะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บของให้หมดทุกชิ้นเลยนะการลูกเราหยิบเข้าปากหรืออะไรนะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีให้มั่นใจนะว่าไม่หลงเหลืออะไรที่สามารถทำอันตรายต่อลูกเราได้นะครับนี่เป็นไงโอ้มีความรู้ก็ได้มานะเนี่ยนี่ครับนี่คือผลงานชิ้นแรกในช่อง Baby Boy Yoshi โยชิชอบมากเลยครับบอกเท้าใครใหญ่จังเลยนี่เป็นไงสวยใช่ไหมล่ะนี่เป็นไงครับโยชิชอบไหมลูกนี่เท้าหนูเองเท้าของหนูอนาคตหนูโตเนี่ยหนูจะมาดูวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับมาทำปั๊มเท้าให้ดูกันสามารถเอาไปทำตามกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้คลิปเบบโบโยชิด้วยครับผมวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ